วันนี้จะพาออกไปข้างนอกโดยใช้เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT แล้วไปขึ้น Skywalk หรือทางเชื่อม Airport Link ต่อไปอีกทอดหนึ่งนะคะหลังจากทานมื้อเช้าแล้วก็เดินทางไปขึ้น MRT ที่สถานีบางอ้อระหว่างอยู่บนรถไฟฟ้าที่แล่นเร็วตามปกตินะคะก็มีช่วงหนึ่งที่เราชอบมากก็คือตอนที่รถแล่นข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะช่วงนี้เมื่อมองไปนอกหน้าต่างจะเห็นวิวสวยๆและแล้วก็มาถึงสถานีเพชรบุรีออกจากรถก็ไปขึ้นบันไดเลื่อนแวะไปดูป้ายที่บอกช่องทางออกที่จะไปสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link มักกะสันซึ่งเป็นช่องทางออกที่1เมื่อขึ้นมาถึงทางออกก็เดินเลี้ยวซ้ายไปขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อจะไปยังทางเชื่อมหรือ Skywalk ไปที่สถานีมักกะสันเมื่อมาถึง Airport Link สถานีมักกะสันก็ไปซื้อตั๋วลงสถานีรามคำแหงค่ารถก็15บาทเองนะคะตรงนี้มีเรื่องเล่านะคะคือเราขึ้นรถผิดฝั่งหนึ่งไปสนามบินอีกฝั่งไปพญาไทด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ใช้เส้นทางนี้บ่อยๆก็เลยเข้าใจว่าจะต้องไปทางฝั่งพญาไทนะคะแต่พอเข้าไปนั่งในรถแล้วอ่ะเพิ่งจะมองเห็นป้ายบอกชื่อสถานีต่างๆที่อยู่บนประตูทางออกจากรถก็เพิ่งรู้ว่าขึ้นผิดทางนะคะก็เลยลงที่สถานีหน้าแล้วเข้าใจว่าคงต้องซื้อตั๋วใหม่ก็ไปบอกพนักงานว่าขึ้นผิดแต่พนักงานก็ชี้ให้ไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะคะก็เท่ากับว่าไม่ต้องเสียเงินอีกครั้งค่ะพอมาถึงสถานีรามคำแหงแล้วก็เลี้ยวขวาจะเจอบันไดทางลงไปที่หน้าถนนใหญ่นะคะจากนั้นก็เลี้ยวขวาไปที่ป้ายรถเมล์เพื่อจะขึ้นรถเมล์ต่อไปลงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะวันนี้เรามาที่มอรามเพื่อมาตรวจ ATK นะคะเพื่อจะนำใบรับรองผลตรวจไปใช้ประกอบในการสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยค่ะและในครั้งนี้น่าจะเป็นการตรวจ ATK ครั้งล่าสุดแล้วก่อนที่จะมีการประกาศว่าโรคระบาด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังเท่านั้นเมื่อตรวจเสร็จรอรับใบรับรองผลที่เป็นบวกแล้วก็แวะไปทานข้าวที่โรงอาหารในมอรามนะคะหลังจากนั้นก็กลับมาขึ้นรถเมล์กลับไปที่สถานีรามคำแหงเพื่อจะข้ามทางเชื่อมไปที่ Airport Link รามคำแหงแล้วก็นั่งรถกลับไปที่สถานีมักกะสันค่ะจากนั้นก็ไปต่อ MRT เพชรบุรีกลับบ้านด้วยเส้นทางเดิมเหมือนเมื่อมาตอนเช้านะคะซึ่งการเดินทางจากบ้านไปมอรามในครั้งนี้สะดวกและรวดเร็วกว่าเมื่อหลายปีก่อนในสมัยที่ยังเรียนมอรามมากเลยนะคะเมื่อก่อนนั่งรถเมล์สาย60กว่าจะถึงมอรามใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงยิ่งขากลับมาเจอรถติดแถวประตูน้ำยิ่งใช้เวลามากกว่าเดิมอีกนะคะตอนหลังๆก็มีมาใช้บริการเรือคลองแสนแสบนั่งจากท่าเรือผ่านฟ้าไปขึ้นที่มอรามก็ใช้เวลาน้อยกว่า3ชั่วโมงขึ้นมาหน่อยด้วยความที่ไม่ค่อยมาบ่อยปกติเวลาซื้อตั๋วก็จะไปที่เคาน์เตอร์นะคะแต่ช่วงนี้ก็เลยลองมาศึกษาวิธีใช้ซื้อตั๋วด้วยเครื่องเป็นตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติก็ซื้อตั๋วไปด้วยถ่ายไปด้วยทำให้ภาพไหวแบบนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ในสมัยนี้เมื่อมีเส้นทางรถไฟฟ้า MRT อยู่ใกล้บ้านนะคะและสามารถไปเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้า Airport Link ที่ไปถึงใกล้มอรามมากที่สุดได้แล้วนะคะก็ทำให้เราสามารถเดินทางไปทำภารกิจที่มอรามได้ภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งได้สบายๆเลยนะคะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางได้ดีกว่าสมัยก่อนมากเลยค่ะ